ต้องขอโทษเล่ามันเลยจะได้สายยาวอ่ะเธอโดนสัมภาษณ์บ่อยมันจะมีคิดแล้วใช่ไหมขอบคุณอีเวนต์อีกแล้วเป็นไงบ้างใช่จริงๆก็วันนี้สนุกดีนะอะไรเงี้ยโอ้มันมีแต่คนสนใจร้านเราสนุกดีคือมันเป็นร้านเราใช่ไหมคะจริงๆก็ไม่ใช่หรอกถ้าเอาจริงๆเลยไหมผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมก็แบบไม่ได้แบบมั่นใจมากแล้วแต่ก่อนผมเป็นวงดนตรีใช่ไหมเราเป็นวงเรามีเพื่อนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีดนตรีสดอะไรเงี้ยวันนี้เราเลยเอาหลานมาเต้นประกอบแต่เด่นกว่าเราหลานแย่งซีนเราได้ปีแย่งซีนโอ้โหน่ารักดีสวัสดีครับทุกคนกันเลยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนุกไหมครับสนุกครับได้ร้องเพลงกับนันได้ร้องเพลงกับนันแน็กเป็นไงบ้างครับชอบไหมชอบครับเพลินไหมเวลาอยู่บนเวทีอ่ะตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วเวลาร้องเพลงเป็นไงบ้างลูกวันนี้เจอคนเยอะเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมเดี๋ยวน้องงงตื่นเต้นอาเธอร์บนเวทีใครเป็นคนกินครับอาเธอร์ถ้าเต้นเราคิดเองไหมครับลูกถ้าเต้นไปครับเต้นสกูบี้ดูอ่ะแบบว่าผมแค่รู้สึกว่าเราแบบเอ้ยใช่น้องแบบตอนเราถ่าย MV เล่นๆกันใช่ไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าหลานเราเต้นได้นิดๆมันคงเป็นอะไรที่น่ารักดีกว่านั่งๆแบบอันเพราะอันแรกก็จะทำหน้าของเขาเองตลกเลยแล้วก็เออให้เขาได้เต้นนิดหน่อยน่ารักน่ารักแล้วอย่างนี้แบ่งค่าตัวยังไงครับแบ่งสามร้อยห้าสิบใช่ไหมครับใช่โอเคไหมครับใช่น้องแนทให้350โอเคไหมครับโอเคสินะโอเคอย่างนี้แนทก็จะถามน้องก่อนใช่ไหมว่าแบบโอเคไหมที่จะมาออกงานหรืออะไรคือลองถามไปเลยผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตอนหลังเนี่ยชอบนะผมเริ่มมีแบบนะตอนนี้ที่แบบว่าหลังเริ่มมีงานเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยผมก็ดีใจจริงๆเพราะว่าเขาจะได้มีแบบค่าเรียนที่แบบเขาหาได้เองทั้งที่จริงๆเราก็หาได้แต่ว่าแบบถ้าเขาหาได้เองมันน่าภูมิใจกว่าเยอะเราหาได้ตอน9ขวบเขาหาได้เร็วกว่าเรานะแสดงว่างานตอนนี้จะต่อหลังเข้ามาเยอะจริงๆมีเยอะมากแต่ผมบอกก่อนเลยว่าถ้างานไหนที่ไม่ได้ร่วมกับผมเนี่ยผมก็ไม่ได้มั่นใจที่จะปล่อยหลานผมไปเพราะว่าหลานผมก็ยังเด็กมากก็ยังเด็กแล้วแบบผมจะไม่ได้แบบว่าให้เขาไปเล่นละครเนี้ยมีละครเยอะมากแต่ผมจะปฏิเสธทันทีเลยเพราะว่าไม่จริงๆไม่ใช่งานแค่คู่นะครับบางงานผมก็บอกตรงเลยว่าจริงๆอ่ะเขาเอาผมไปคนเดียวนั่นแหละรู้สึกว่าเฮ้ยมันมั่นใจที่แบบเราได้ทำงานกันหลานแล้วคนก็ชอบหลานแล้วด้วยอะไรเงี้ยเรามาคนเดียวเดี๋ยวไม่มีคนมาเนี่ยหล่อให้ใครไหมกับอาเธอร์ใครหล่อกันนะแต่อาเธอร์ก็หล่อนะมีแต่คนว่าอาเธอร์หล่อหนูว่าไงบ้างคะดีใจไหมเขินไหมดีใจดีใจเราคิดว่าเราหล่อไหมครับหล่อไหมหล่อเธอมีแฟนคลับไหมครับลูกตอนนี้มีไหมยังเหรอครับยังแล้วคนที่เราอะครับนั่นแหละแฟนคลับอาเธอร์อาเธอร์บอกขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เต้นแหละพี่สาวว่ายังไงบ้างคะคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ของน้องอาเธอร์ใช่ไหมจริงๆเขาก็โอเคนะตูนเป็นแบบพี่สาวผมแท้ๆนะตอนนี้เขากำลังจะมีน้องสาวแล้วอาเธอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าเขาก็คงจะดีนะใครก็ดีใจแหละแล้วแบบแต่ว่าผมอาจจะเป็นคนที่คุมหน่อยเรื่องที่ว่าเราจะปล่อยอะไรออกไปบ้างเราจะอะไรบ้างอะไรได้ยินคุณแม่ต้องมาตามเฝ้าตัวน้องอาเธอร์หรือว่าเขาไว้ใจจริงก็มานะจริงๆเขาไว้ใจผมนั่นแหละแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนตอนเราเด็กๆอ่ะพ่อแม่เราก็อยากเห็นเราแล้วออกงานนั่นแหละอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมาด้วยตลอดจะมีการผลักดันแบบเข้าวงการจริงจังไหมครับคุณแม่จริงๆก็ผมสนใจเป็นแบบถ้าเป็นหนังเนี่ยน่าสนใจมากกว่าแต่ผมก็ตอนหลังเขาก็จะเขาร้องเพลงได้นะในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยเขาก็มีเพลงของเขาอยู่แค่ว่าเดี๋ยวสักพร้อมก็อาจจะปล่อยออกไปแต่ว่างานของพันธุ์ที่ออกของอาเธอร์มาแม็กจะเลือกให้เราใช่ส่วนใหญ่จะเป็นผมเลือกเพราะว่าเราก็อยากแบบให้แบบเขาได้เพราะว่าเดี๋ยวคนไม่มองนะเนี่ยเดี๋ยวคนไม่ใช่พูดถึงว่าจะได้แบบถามว่าอะไรนะเลือกงานเลือกงานใช่ผมเป็นคนเลือกงานให้ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบแต่ว่าเราเลือกงานที่แบบเขามั่นใจที่จะทำได้แล้วเราไม่ปล่อยไปทำเองเพราะเราปล่อยไปเดี๋ยวแบบไปงองแงคนที่ว่าก็คือว่าเรานั่นแหละแต่ความรู้สึกเราที่เราแบบสังเกตหลานคิดว่าหลานชอบไหมครับกับการมาต้องบอกก่อนเว้นหรือว่าทำงานในวงการบันเทิงหน้ามันหายไปไหนเนี่ย ผมหันไปยิ้มมาผมอ่ะสนิทกับหลานอยู่แล้วแล้วผมก็ถึงก็เลี้ยงมาแต่ผมอ่ะเป็นคนไม่เลี้ยงเด็กแบบลูกคุณหนูผมจะชอบโยนชอบจับแบบเวียงแรงมากตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็ถ้าใครเห็นก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าคือหลานผมอ่ะชอบเวลาที่ผมไปทำอะไรไปขับรถไปนั่งเครื่องบินอะไรเขาจะไปผมตลอดเพราะว่าเราชอบเล่นกีฬาเหมือนกันด้วยเวลาเรายกหลานเนี้ยหลายคนก็คอมเมนต์เหมือนกลัวว่าหลานจะไรลูกอะไรไม่ต้องกังวลเพราะว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ผมพูดเลยนะไม่ต้องกังวลเลยหรือมีอะไรก็ด่าผมมาเลยแต่ว่าไอเด็กคนนี้มันโผล่มาตั้งแต่เด็กมันไม่เหมือนกันกับเด็กคนอื่นมันเล่นกีฬาไหนต่อยมวยทำท่าตลอดนี่เฮ้ยไม่กิ๊กหล่อมวยต่อยทางรถเด็กโชว์ทางรถต่อยเย็บยับคือเขาชอบโผล่มาชอบเล่นกีฬา
ผมก็ฝึกเขาแบบเด็กผู้ชายอ่ะแต่ผมเป็นคนรู้ลิมิตของงานผมถึงผมฝึกว่ายน้ำนะผมว่ายน้ำเก่งมากนะตั้งแต่ยังไม่โขนผมโยนในกลางสระสองเมตรโยนเลยเหรอโยนไม่ได้แต่ว่าผมมั่นใจมากเพราะว่าแบบหลานเราชอบเล่นอะไรเงี้ยเป็นเด็กอยู่แล้วแล้วเด็กจริงๆเขาจะมีแบบพัฒนาเรื่องว่ายน้ำอยู่แล้วนะว่ายน้ำเก่งมากแต่ว่าเราก็รู้สึกแบบมีคนเตือนมาด้วยมีผมเข้าใจเลยว่าใครเห็นก็น่าเป็นห่วงแต่ว่าแบบถ้าคนรู้กีฬาที่ผมเล่นอยู่แล้วหรือแบบที่เขาเล่นอ่ะมันคนละอย่างเขาชอบเล่นล่มไปเล่นล่มก็เล่นกับผมดึงเล่นกีฬาอะไรที่มันแบบโหดกว่าเด็กหรือผู้ใหญ่อีกนะเขาก็ทำได้เหมือนตอนนี้แน็กเหมือนใครตะขาบให้หลานเลยไหมคะตะขาบคืออะไรนะคือตามมาญาติตามมาญาติเขาแหละคนแซวว่าหลานคือพอแดดมาเลยอ๋อที่คนเป็นห่วงกันติดเชื้อถ้าติดเชื้อไปยังติดเชื้อแล้วก็เลยบอกทุกคนว่าไม่ต้องห่วงติดเชื้อไปแล้วแล้วถ้าครับตัวคนอยากเหมือนนาแน็กไหมครับอยากทำไมครับทำไมยังเหมือนนาแน็กครับลูกหล่อสนุกจริงจริงผมมีกีฬาที่แบบผมชอบเล่นเยอะจริงแล้วแบบจะพาเขามาเล่นด้วยเรียกว่าก็ไอ้เรื่องดราม่าเราก็ไม่สนใจอยู่แล้วเพราะไม่ใช่ไม่สนใจผมเข้าใจเอาเป็นว่าอย่าไปทำตามดีกว่าเวลาผมเล่นอะไรที่แบบห้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมกับหลานอ่ะไม่เหมือนคนอื่นจริงผมจับเขาดำน้ำได้แบบนาทีตั้งแต่เด็กเลยนะดำน้ำ20 วิ 30 วิดำน้ำ2-3 เมตรได้ตั้งแต่เด็กเขาเก่งกว่าแบบเขาเก่งอ่ะสำหรับผมอ่ะแล้วเขาแบบไม่ต้องห่วงเขาใช่เพราะผมดูแลอยู่ถ้าอะไรที่แบบเกินเลยผมก็ไม่ทำอยู่แล้วอะไรนะอุ้ยจริงดีนะผมว่ามันเป็นสำหรับผมใช้ว่าเวรกรรมทำไมทำโทรศัพท์ผมตกน้ำพอจะตกน้ำผมเลยมาพิมพ์หาของพอพิมพ์หาของคนก็เอ้ยเริ่มเนี่ยเพราะจริงวันนั้นน่ะโทรศัพท์ผมตกน้ำโทรศัพท์ผมอ่ะมันไม่ได้กันน้ำนะแล้วเราเพิ่งซื้อมาเลยแต่คือตอนนั้นน่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ใช่ไหมแล้วเขาก็แบบผมมาบอกอาเธอร์ว่าอะไรนะให้จับโทรศัพท์ไว้ใช่ไหมเพราะว่านันเน็กจะยันเรืออยากให้โทรศัพท์ตกน้ำเพราะนันเน็กยันพวกอาเธอร์ทำไงปล่อยเขาปล่อยพวกโทรศัพท์ตกน้ำแต่ผมอะรู้แล้วว่ามันพังมันไม่กันน้ำแต่วิธีของผมคือผมไม่บอกใครเลยนะผมบอกเฮ้ยโทรศัพท์เน็กกันน้ำไม่ต้องเก็บผมเลยไปพายเรือเล่นกันชั่วโมงนึงก่อนเพราะเราไม่อยากให้แบบเผื่อเขาจะโดนดูโดนว่าอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เป็นงั้นตอนนี้เลยต้องมาชดใช้กรรมช่วยกันทำงานจะใช้ผ่อนโทรศัพท์ให้นะไม่หรอกก็คือว่าจริงๆเขาชอบแล้วสำหรับผมเขาชอบดนตรีอยู่แล้วชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีชอบกีฬาถ้าเขามีโอกาสเราไม่ห้ามและเป็นอีกอย่างนึงเฮ้ยมันตลกอ่ะมีคนมองว่าแบบผู้การตลกอะไรเงี้ยจะมีซิงเกิลเดี่ยวให้หลานนะมีไหนลองสักท่อนนี้ฉันคิดว่าแผ่นสักเดินไปล้มไปไม่ได้เราล้ำขึ้นมาไม่วันนี้ไหมนี่มันเป็นภูมิเลยแต่ก่อนเป็นตัวอันนี้คือเราเตรียมตัวเพื่อจะไปชกมวยผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยคนอื่นเริ่มซ้อมกันเป็นปีใช่ไหมเขามีเวลาผมบอกผมไม่ซ้อมแต่ผมอ่ะเพราะว่าผมมั่นใจมากเลยผมไม่กลัวไงผมไปผมตลกอยู่แล้วไม่น่ามีคนคาดหวังกับผมใช่ไหมผมซ้อมอย่างเดียววอร์มขาเอาไว้วิ่งหนีอะไรเงี้ยผมวิ่งหนีโอ้ก็ได้ผมไม่อายก็ถ่ายแบบทั้งเป็นพุงนั่นแหละผมว่าแปลกดีใช่เดี๋ยวก็มีต่อมาจริงๆมีเยอะแต่สภาพเราไม่ได้ถ่ายไปเดี๋ยวเขาแบบโดนด่าเอาใช่ส่วนเรื่องค่อยไปฟิกใกล้ๆหรือแบบผมวิ่งหนีไงผมพูดจริงๆก็ยืนยันคอยดูนะผมต่อยไม่ได้ผมก็วิ่งหนีของผมไปนั่นแหละวิ่งหนีนี่คือไม่ต่อยเหรอ